สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้เจอของเด็ดครับก็เอ็มสแลนนะครับแต่งมาแบบว่ายังกับตัวพันเลยแบบอลังการมากเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของก่อนนะกันนะครับผมนี่ครับครับนี่ชื่ออะไรนะครับชื่อบวยครับชื่อบวยนะครับผมบวยตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุ24อ๋อ24โอเคเดี๋ยวเราพามาดูรถรอบคันก่อนดีกว่าว่าทำอะไรไปบ้างครับผมนี่ชมก่อนชมก่อนเดี๋ยวเรามาไล่กันนี่พยายามจะมือสั่นน้อยที่สุดนะเดี๋ยวคนบ่นโหนี่หน้าแบบโหดมากเลยต่างจากเดิมเยอะเลยครับเป็นแบบเหมือน MT 10ป่ะ MT 09 MT 10จะเป็นตาอีกแบบนี่ครับจัดแบบว่าทุกอย่างอลังการงานสร้างมากมีทุกอย่างครับคันนี้โอ้โหนี่กระจกเดิมไหมกระจกแซ่สามร้อยรู้สึกคันนี้ผสมร่างทุกรุ่นวะนี่ครับเราไล่ดูทีละอย่างเดี๋ยวเราจะมาไล่กันอันนี้พาชมรอบคันกันครับโอ้โหนี่มันครบทุกสายเลยครับมีทุกสายจริงๆครับทัวริ่งกันดีดครับกันดีดระวังเดี๋ยวทุกสายจริงๆนะอันเนี้ยสายทัวริ่งสายเขียวมีการแทนโอ้มีทุกอย่างเลยหมุนนี้สายไฟเต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวเราจะมาถามกันมันคืออะไรมั่งครับเนี่ยครับเต็มไปหมดโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันครับผมตอนนี้ คันนี้นี่ทำอาชีพอะไรดีกว่าเป็นครูเหรอครับสอนนักเรียนชั้นนาฏศิลป์มอปลายเกี่ยวกับดนตรีปะเต้นน่าจะสินเต้นเนาะก็ออกคันนี้นี่คือดาวมาใช่ไหมครับหรือว่าใกล้หมดยังครับเพิ่งผ่อนมา10เดือนครับ10เดือนโอเคคิดยังไงถึงออกเอ็นสแลปครับถามนิดนึงก็ส่วนตัวก็ชอบครับชอบเพราะว่าดูว่ารูปทรงมันก็ค่อนข้างทันสมัยจริงๆอันนี้ตอบจริงเลยขายดีมากแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่ารถแต่งอะไรมาบ้างครับเอางี้ก่อนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับแต่งมาหมดไปกี่บาทครับประมาณถ้าเอาทั้งคันตอนนี้ก็ประมาณ 90,000 ถึง 100,000 ครับประมาณโอ้รู้สึกแพงกว่ารถแล้วพอแต่งมาแสนแต่งทั้งคันแล้วก็อันนี้อาศัยอยู่กรุงเทพเลยปะอยู่ปทุมอ๋ออยู่ปทุมนี่เองเนาะค่อยๆแต่งทีละชิ้นไหมหรือว่าแบบไปเรื่อยๆก็ส่วนมากก็จะตกเดือนละประมาณ 4,000 ถึง 9,000 แล้วเราเอาไอเดียพวกนี้มาจากไหนหรือว่าเราคิดเองว่าอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยก็ใจก็ชอบตัวใหญ่อ๋อชอบทัวริ่งเงินเราไม่ถึงอ๋อแค่นี้ก็หล่อแล้วอะแปลงเอาที่สำคัญนะครับมีหมกเม็ดด้วยเครื่องตัวนี้กี่ซีซีครับเครื่อง180นะครับผมเดี๋ยวเรามีคำถามเพียบเลยเอาไล่ของแต่งกันดีกว่าวันนี้ทำอะไรมาบ้างครับแนะนำพี่หน่อยเดี๋ยวนะโอ้โหมันเยอะเลยเยอะบอกไม่ถูกกระจกเป็นกระจกแซด300ครับกระจกแซด300เวลามุดนี่มุดยากไหมเนี่ยเหมือนจะใหญ่เหมือนกันนะยากครับเพราะว่าแผ่นกว้างกว่าเดิมแล้วก็แผ่นเนี่ยจะติดกระจกรถเก๋งส่วนกระจกรถรถกระบะแล้วอย่างนี้เข้าเมืองบ้างหรือว่าเราทำงานเข้าตลอดโหเราขับลำบากเหมือนกันไหมก็ไม่ลำบากครับก็มุดได้อยู่มุดได้อยู่บ้างเนาะโอ้โหนี่กระจกนี่เท่าไหร่ครับกระจกซื้อมา700ครับมันเห็นชัดมากเลยโอ้โหเห็นทั้งหลังหมดเลยเนาะปลอดภัยเลยครับอย่างนี้แล้วก็การ์ดแฮนด์นี่แข็งแรงมากนะครับนี่เหล็กหนาเลยนะเนี่ยหนามากครับไม่ใช่บางๆนะครับอันนี้เอามาจากซื้อมาของเท่าไหร่อ่ะซื้อมา1,400ครับตัวการ์ดแฮนด์นี่ใช่ป่ะ1,400พร้อมไฟนี่คือไฟอะไรอ่ะเป็นไฟคือค่ายไฟสปอร์ตไลท์ครับแต่เปิดดูก็สว่างไม่เท่าไหร่ก็จัดว่าทำเป็นไฟลีเสียบกุญแจอยู่ลองเปิดได้ป่ะไฟอยากเห็นไฟอ๋อไว้ขับกลางคืนแบบให้เขาเห็นแบบชัดขึ้นใช่ป่ะอ๋ออันนี้ไฟมีตรงนี้จุดเดียวเนาะแล้วข้างล่างนี่โอ้โหเต็มเลยครับอันนี้ไฟอะไรอ่ะไอ
นี่เป็นไฟพุ่งครับส่วนตัวล่างนี่เป็นไฟกระจายไฟกระจายเปิดได้ปะเปิดได้ต้องสตาร์ทก่อนปะหรือว่าไม่ต้องเหรออ๋อนี่ครับอันนี้เป็นไฟพุ่งเป็นโปรเจคเตอร์น้อยใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นตัดหมอกอ๋อเวลาขับแบบว่าบนเขาเย็นๆแล้วตัวล่างเนี้ยไว้ทำอะไรอ่ะอันนี้เป็นตัดหมอกเป็นไฟกระจายครับอ๋อกระจายแบบแผ่เห็นทั่วทุกทางเลยอันนี้ก็จะอารมณ์แนวไฟหน้าอารมณ์ไฟหน้าเนาะโอ้นี่ก็สว่างเนาะเนี่ยอันนี้คือกระจายอันไหนกระจายอันไหนเลยอันนี้พุ่งครับอ๋อไฟพุ่งตัวนี้แล้วก็อันล่างอ๋อมันจะเห็นนิดนึงเนาะต้องดูตอนกลางคืนเท่าไหร่ครับทำมาไฟคู่ละ1,500คู่นี่คือคู่บนล่างนี่หรอคู่บน1,500ครับล่าง1,500โอ้มีปลาไป 3,000 แล้วนี่ก็จะหมื่นแล้วมั้งแล้วก็มีแฮนด์นี่ก็เปลี่ยนมาใหม่เนาะใช่ครับเป็นแฮนด์อ้วนครับแฮนด์อ้วนยกสูงก็จะโอ้ยกสูงกว่าเดิมเหรอนี่เสริมตุ๊กตาอ๋อเราเสริมตุ๊กตาตรงนี้มันก็เลยจะกลายเป็นทัวริงมากขึ้นขับสบายขึ้นไหมสบายขึ้นนะครับแล้วก็กระจกอันนี้ก็แถมมาปะหรือว่าเราต้องซื้อเองไม่ครับซื้อเองครับโอ้เท่าไหร่อีกเนี่ยประกับไบเกอร์ประมาณ500มันก็จำไม่ได้จำได้ไบเกอร์แล้วก็อันนี้สวิตช์อะไรครับเต็มไปหมดเลยสวิตช์ไฟนี่อ๋อสวิตช์ไฟตัวนี้ติดปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็อันนี้สวิตช์อะไรอ่ะสวิตช์ไฟสปอตไลท์ครับสปอตไลท์ปิดปึ๊บสายไฟนี่ก็คือเป็นระบบไฟใช่ป่ะครับฐานนี่เก็บงานไม่ดีฐานนิดนึงว่าเวลาโดนน้ำล้างรถอะไรเงี้ยเป็นไรไหมไม่เป็นใช่ป่ะผมมีวัดโวลต์ด้วยครับโอ้โหคันนี้มันครบจริงๆอันนี้อะไรอ่ะของเล่นหน้ารถของเล่นหน้ารถครับหาอ๋อมันเล่นยังไงอ่ะไว้เฉยๆใช่ป่ะครับพี่ก็คิดว่ามันมีเสียงมีอะไรของอันนี้ก็ติดเอาไว้หนีบ GPS เนาะครับแล้วก็มีที่ชาร์จแบตซื้อมาเท่าไหร่ครับอันนี้ซื้อมา390ครับมีที่ชาร์จแบตด้วยอย่างนี้ก็สบายเลยอ่ะอัดไปใช้แบตเครื่องปะใช่ครับแล้วพวกระบบไฟนี่เราเดินเองเลยปะหรือว่าก็แรกๆก็ทำร้านครับทำร้านตอนนี้ก็เริ่มเป็นเองบ้างเริ่มเป็นเองคือดูเขาบ่อยมันทำยากไหมแบบต้องรื้อเข้ามาข้างในนี่ไหมใช่ครับอ๋อต้องรื้อด้วยพบป่ะของแต่งเต็มไปหมดเลยไปไม่ถูกเลยอะไรเต็มไปหมดเลยน็อตพวกนี้ก็ไล่มา รอบคันเลยเนาะก็อันนี้คือของเอ็มสแลตป่ะใช่ครับเป็นเพียวคาร์บอนเพียวคาร์บอนเลยเหรอเท่าไหร่อ่ะอันนี้ซื้อมา1,400ครับ1,400แล้วอันนี้ครอบถังเพียวกันครับเพียวคาร์บอนเหมือนกันครับอันนี้เพียวเท่าไหร่อ่ะอันนี้700ครับ700แล้วก็อันนี้อีกอันนี้เป็นงานสติ๊กเกอร์ครับอ๋อสติ๊กเกอร์มันคล้ายกันเหมือนกันเนาะแบบดูแทบไม่ออกครับดูเดี๋ยวนี้งานดีครับแล้วก็โอ้โหแฮนด์นี่เท่าไหร่นะครับแฮนด์นี่1,400ครับ1,400โอ้โหรวมตุ๊กตาตัวน็อตนี่ก็เปลี่ยนใช่ป่ะใช่ครับนี้โอ้โหทำมาเยอะมากเลยอันนี้ไอ้เท่าไหร่อ่ะกระปุกต่างหากนี่850 850แล้วก็ปั๊ม 1,900ตัวนี้เหรอตัวยึดเหรอใช่ครับปั๊ม 1,900 อ๋ออันเดรลีนนะครับ1,900คู่หนึ่งใช่ป่ะข้างเดียวข้างเดียวมันเปลี่ยนแล้วมันมีผลดียังไงบ้างไอ้เนี่ยถามนิดนึงดีครับดีมันมาไวแล้วก็มันตั้งนิ่มตั้งแข็งได้สบายคือเปลี่ยนนี่คือต้องเปลี่ยนยกชุดนี้ป่ะปกติมันจะเป็นกระปุกใสๆครับกระปุกร้อยแบบนี้ครับแต่นี่ผมซื้อเพิ่มให้มันเป็นอย่างนี้จริงๆพี่ตรงๆนะพี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่คือเปลี่ยนน้ำมันอันนี้เขาเรียกปั๊มเบรกใช่ไหมใช่มันเปลี่ยนปุ๊บแล้วคือมันจะเบรกหนึบขึ้นป่ะหรือว่ามันจะนุ่มขึ้นหนึบขึ้นดีกว่าเบรกเดิมไหมถามนิดก็มันก็ดีผมว่าในรถ150มันก็ไม่ได้แตกต่างอ๋อโอเคโอ้เยอะเยอะเยอะแล้วก็ชิวนี่เลื่อนได้ไหมไม่ได้เนาะใช่ครับชิวนี่มันซื้อมานี่คือล่างกับบนเลยป่ะอันนี้มาชุดเดียวกันเลยเต็มสแลบตรงรุ่นอ๋อตรงรุ่นของสูตรเลยเหรอตรงรุ่นคือทำมาแบบเจาะต้องเจาะด้วยใช่ไหมเวลาทำโอ้โหมันต้องเจาะเนาะชิวเดิมก็คือถ้าชิวเต็มสแลบอย่างของพี่อย่างเงี้ยถ้าจะใส่ชิวก็คือต้องเจาะด้วยใช่ป่ะครับก็คือแบบนี้แหละเจาะขันน็อตแล้วก็อันนี้ก็ซื้อมาเสริมอันนี้เป็นชิว CB500X ครับ CB500X Honda เนาะแล้วก็ซื้อมาเท่าไหร่ครับชิวซื้อมา
ก็ชิวตัวนี้ซื้อมา 1,000 เนาะแล้วก็ตัวนี้อีกตัวนี้เท่าไหร่นะจำได้ป่ะ 1,200 นี่ไล่ไปไล่มาปลาไป 2-3 หมื่นแล้วมั้ยแล้วอันบนนี่คืออะไรครับเป็นตัวต่อชิวครับอ๋อเอาไว้กันลมเพิ่มใช่โหอย่างงี้เวลาขับมันต้านลมมั้ยหมายถึงว่ารู้สึกว่ารถมันต้านกับลมมั้ยก็ไม่ค่อยครับไม่ค่อยเนาะแล้วอันนี้หน้ากากนี่ซื้อมาเท่าไหร่ครับหน้ากาก1,650 ครับ 1,650 คือมาทั้งชุดทั้งหมดนี่เลยปะหรือว่าใช่ครับหมดนี่เลยหมดเลยโอ้โหแล้วก็โชคตัวนี้ก็อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์เนาะใช่ครับสติ๊กเกอร์ติดสติ๊กเกอร์ไทยแลนด์นี่ครับไล่โอ้สายนี่ก็อันนี้เป็นสายอะไรครับสายเบรกเป็นเดี๋ยวนี้ของแต่งมันเยอะครับแล้วก็น็อตนี่ไล่มาทั้งคันนี่เยอะไหมจำได้ไม่หมดไปเท่าไหร่เนี่ยพวกน็อตก็ประมาณ4,500-5,000 นะครับนี่ก็ชุดสายเบรกครับลงมาปั๊มนี่ก็เปลี่ยนด้วยเปลี่ยนปั๊มอะเดรีนีนี่ดีไหมดีครับถ้าเปลี่ยนบนล่างนี่ก็ดีเลยมาคู่พี่ถามนิดนึงว่าเปลี่ยนไอ้ปั๊มเบรกตัวเนี้ยเวลาเราเบรกอ่ะมันหนึบขึ้นไหมมันอยู่ที่การตั้งครับของผมเป็นตั้งนิ่มตั้งนิ่มก็คือค่อยๆเบรกใช่ถ้าตั้งแบบไม่นิ่มก็คือตั้งแข็งก็คือแบบแตะปุ๊บหนึบเลยอย่างเงี้ยป่ะก็มีครับดีกว่าเดิมไหมพี่ถามนิดนึงเผื่อดีครับดีเผื่อพี่สนใจดีครับเพราะพี่เดี๋ยวไปชนโซนิกฮาเลยใช่อันนี้ไม่ได้อะไรแล้วก็ล้อเขียวนี่สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงอาจารย์นี่ก็ดิสเบรกนี่ก็เปลี่ยนใช่ป่ะอาจารย์ตัวเนี้ยเปลี่ยนเป็นของอะไรอ่ะเท่าไหร่นะจาน 2,500 ครับหน้า 2,500 หน้าหลังครับปั๊มนี่ก็มันมีแถมน็อตมันเลยป่ะหรือว่าเราต้องเปลี่ยนอีกอ่ะต้องซื้อต่างหากโอ้โหต้องซื้ออีกรอบคันเลยครับแล้วก็สีนี่ทำมาประมาณเท่าไหร่นะครับสีสีล้อทำมา 1,600 เนาะโอ้แต่มันโดนแดดมันก็จะจืดเนาะทำมานานแล้วทำมานานละไอ้ตัวจุกลมเนี่ยน่าสนมากเลยอ่ะจุกลมนี่เท่าไหร่นะอ๋อจุกลมนี่ได้มาจากร้านเลยครับเออเนี่ยเขาทามากเพราะว่าไปเติมปั๊มโคตรปัญหาเลยแบบว่ายัดไม่ได้ครับติดตรงนี้มั่งตรงนี้มั่งถ้าทำจุกเขาเรียกจุกหักนะก็จะเติมลมง่ายขึ้นครับจุกนี่เท่าไหร่นะล้อผมเป็นล้อสับอ๋อล้อสับมันเลยได้มาเลยแล้วก็มีกาดหม้อน้ำกาดหม้อน้ำนี่เท่าไหร่ครับของเอ็มซาแลดตอนนั้นซื้อมา450นี่รวมราคาของแต่งกันเองนะครับเยอะมากครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ล่ะไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะไอ้กันล้มอ่ะกันล้มนี่คือติดเพราะว่าเราเอามาไว้ติดไฟด้วยหรือว่าทําแบบจุดประสงค์ที่ติดนี่คืออะไรครับกันด้วยเครื่องด้วยแล้วก็ติดไฟด้วยคันนี้เคยล้มมั้ยครับไม่เคยครับยังไม่เคยโอเคเคยชนหนักเหรอเคยชนหน้าชนหน้าแต่ว่าเราล้มไม่ล้มใช่ป่ะไม่ล้มอ๋อขาไว้ไม่มีจะถามพอดีว่าเห็นติดกันล้มไงเลยอยากรู้ว่ามันกันได้ขนาดไหนแล้วก็มีอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์เนาะครับผมติดสวยเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวติดมั่งอ่ะติดยากไหมทำเองป่ะหรือว่าไม่ทำเองแต่สติ๊กเกอร์ค่อนข้างยากยากเนาะตัวมันยากมากเลยมีอะไรอีกวะเนี่ยอันนี้เท่าไหร่นะลืมถามอันนั้นถ้าเป็นมือหนึ่งตอนนี้งานดิบไม่ลงงานสี 3,600 ครับ 3,600 ครับแล้วก็สติ๊กเกอร์นี่ก็ด้วยใช่ป่ะครับสติ๊กเกอร์นี่เท่าไหร่นะชุด1,800 นะครับเราดูสติ๊กเกอร์เป็นลายเขาเรียกลายอะไรทหารปะใช่ลายทหารแต่เป็นสีโทนขาวนะครับนี่ครับสติ๊กเกอร์แจ่มแล้วก็อันนี้ของพี่หายไปแล้วติดอย่างนี้ไม่หลุดหรอหรือว่าไม่หลุดของพี่หลุดเลยอะซื้อมาหลุดของอันนี้เท่าไหร่นะจำไม่ได้ละ400หรือ700ได้400เนาะประมาณ400กับบัตรท่อท่อนี้ท่อไม่ใช่ท่อเดิมเนาะคอท่อใช่ครับคอท่อเปลี่ยนแล้วเอ๊ะแต่มันเอาท่อของอันไหนมาใส่ครับอันนี้เป็นงานสร้างครับท่ออ๋อทำเองหมายถึงว่างานสร้างมาใหม่ใช่ครับเป็นส่ง CB50แล้วมันเสียงมันเป็นไงอ่ะก็จะทุ้มๆทุ้มๆเหรอไม่ลั่นใช่ป่ะเห็นมันเป็นแค่คออย่างเงี้ยอ๋อมันมีบ้องข้างในมันก็น่าจะมีตัวลดเสียงอยู่มีครับมีพวกใยแก้วพวกอะไรทำมากี่บาทนะลืมเมื่อกี้ท่อพ่อ4,400เนาะเดี๋ยวต้องมีคนถามในนั้นท่อเท่าไหร่ท่อซื้อที่ไหนแล้วก็มีอันนี้อีกครับกันดีดครับกันดีดนี่เท่าไหร่นะ
ตอนนั้นซื้อมา690โอ้ได้ดูคลิปที่กันดีดยัดเข้าไปเลยเดี๋ยวนะต้องขันร้อนแน่นๆนะมันเข้าไปข้างในนี้เลยอะข้างล่างถามเบียร์ได้เมื่อกี้เดียวหลอนเลยอะแล้วกล่องนี่มาถามกันเลยเผื่อมีคนสนใจนะว่ากล่องนี่เท่าไหร่ครับกล่องนี่แล้วแต่รุ่นครับถ้าเป็นตัวนี้ก็จะอยู่ที่2,200 2,200คือเฉพาะกล่องปะใช่ครับแล้วแหลกแหลก1,400ครับ1,400ก็คือทั้งชุดก็นี่ครับต่อมายึดกับอะไรอะยึดกับใต้ที่ยึดใต้ทะเบียนครับเฮ้ยเดี๋ยวนะยึดข้างในเนี่ยนะใช่ครับยึดข้างในนี่ตายมันแข็งใช่ไหมแข็งครับอ๋อก็กลัวมันหลุดแล้วก็ท้ายสั้นนี่เท่าไหร่นะท้ายสั้นนี่850 850วันนี้มีไฟด้วยครับผมไฟนี้มันติดตอนไหนตอนไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวอ๋อไฟเลี้ยวอยู่นี่ก็คือไฟเบรกจะอยู่ข้างหลังเหมือนเดิมเนาะแต่ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นไฟได้ปะไฟเบรกครับไฟเบรกอ่ะลองเปิดไฟเลี้ยวกับไฟเบรกให้พี่อ๋ออันนี้ไฟฉุกเฉินปะใช่ครับอ๋อโหมีครบเลยเบรกอ๋อเบรกไม่ติดตรงนี้ด้วยโอ้โหแจ่มมากไอ้ระบบไฟตรงนี้เราทำเองปะตอนแรกยังไม่ทำเองอ๋ออันนี้เป็นให้ร้านทำแรกๆตอนนั้นเอาไปต่อกับข้างในรถเลยเหรอใช่ลากสายเข้าไปยังไงเผื่อน่าสนเผื่อพี่หาอะไรมาเล่นเข้าข้างล่างนี้อ๋อเข้าใต้นี้ใช่ใต้รูนี้แล้วก็มาออกต่อกับแบตเลยปะมาต่อกับไฟท้ายครับอ๋อมันเป็นชุดคือถ้ามีกี่เส้นก็เสียบรวมกันได้ใช่ป่ะใช่อ๋อแล้วน้ำเข้าไหมเป็นไรป่ะไม่เข้าครับไม่เข้าเนาะยังไม่เคยเข้าแล้วก็มีตรงไหนอีกเนี่ยรู้สึกจะนี่ถ้าเจอแล้วครับเจอของแต่งเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ของเดิมป่ะไม่ใช่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะกันเหรอครอบสวิงอาร์มครอบสวิงอาร์มคือเอาไว้กันรอยอะไรอย่างงี้ป่ะหรือว่าสวยครับสวยพี่ก็คิดว่าเอาไว้กันรอยแต่มันก็กันรอยได้นะครับแล้วก็อันนี้อะไรวะสปูนยกรถมันติดอย่างนี้นี่ว่าดีนะสปูนนี่ซื้อที่ไหนครับซื้อเขาทำร้านแถวบ้านเท่าไหร่อ่ะ490น่าสนมากเลยพี่ยกรถล้างโซ่โคตรลำบากเลยแล้วก็ไล่น็อตข้างในนี่ยังไล่แล้วเอาทุกอย่างจริงๆครับมีตรงไหนอีกเนี่ยปั๊มเบรกหลังก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็พักเท้าหลังเปลี่ยนมันก็ขายของเดิมเนาะของเดิมเป็นอย่างนั้นครับของอันนี้สวยอย่างเดียวครับแล้วก็แข็งแรงอยู่เนาะกี่บาทนะตัวเนี้ย2,300คู่หนึ่ง2,300นะครับคันนี้แต่งมานี่เป็นแสนเลยนะครับนี่ครับน็อตไล่ทุกอย่างจริงนะครับทุกจุดเลยนี่ครับ46ครับสาย46เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยสายเขียวเลยแล้วก็มีตรงไหนอีกมีเอ้ยลืมปิดไฟเดี๋ยวแบตหมดครับปึ๊บวัดโวลต์ก็ราคาทั่วไปเนาะนี่ครับปั๊มหลังดิดหลังนี่อ๋อนี่ก็เปลี่ยนด้วยคู่หนึ่งที่บอกแอเดลินนี่ครับผมข้างหลังใครคือขับรถก็ต้องแต่งของที่มันแบบจำเป็นด้วยเนาะไม่ใช่แบบแต่งสวยอย่างเดียวอะไรจำเป็นก็มาใส่บ้างอะไรเงี้ยก็อันนี้ผมไม่ได้ทำประกันครับผมต้องขับระวังนิดนึงเนาะเบสไปละแล้วก็ลืมถามเนี่ยคำถามที่เด็ดนะครับมาทีนี้เข้าเรื่องกันอัพซีซีมา180เนี่ยเป็นไงบ้างครับหลังจากอัพคือความเอาความแรงก่อนว่าก่อนอัพหลังอัพต่างกันเยอะไหมก็ค่อนข้างต่างต่างเลยเหรอเพราะว่ารถผมดูมันผิวเผินเนี่ยน่าจะหนักครับแล้วก็ชิวสูงด้วยต้อลงแน่นอนถ้าเป็นก่อนน่าจะอัพนี่จะขับได้อยู่ประมาณ115เต็มที่เลยเต็มที่คือหลายหมายถึงหลังทำชิวแล้วใช่ไหมครับทำหลังคือแบบนี้เลยอ๋อ115แล้วหลังอัพก็130ครับ130แบบตกใจครับมาเรื่อยๆแล้วก็ยกคันเร่งก็ตกใจไปอ๋อเดี๋ยวนะกล้องจะแล้วก็เปลี่ยนมาเท่าไหร่ครับก็ถ้าชุดที่ใช้ด้วยกันของชุดที่อัพแล้วการเสร็จที่ทำมา 7,000 ครับ 7,000 ก็คือเปลี่ยนมาคือเปลี่ยนชุด CC อย่างเดียว 7,000 ใช่ครับ
แล้วก็มีกล่องจูนบอสกล่องจูนบอสอีกโอ้โหนี่ใส่กล่องจูนบอสด้วยเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับยังไม่เจอครับยังไม่เจอเดี๋ยวพี่จะกลับมาใส่ด้วย ของพี่น่าจะเป็นเรื่องแผ่นชาร์จนะของพี่มันทำแบตพังไป2ลูกไงพี่เลยไม่รู้ว่าไปทำแผ่นชาร์จพังหรือแผ่นชาร์จมันพังอยู่แล้วเงี้ยเดี๋ยวพี่จะกลับมาเปลี่ยนกล่องจูนบอสเป็นไงรู้สึกแรงขึ้นไหมก็แรงครับรอบมันเปิดด้วยเปิดด้วยอยากแรงกว่านี้ไหมทำไมใส่สเตอร์เบอร์อะไรอ่ะอ๋อเบอร์47ครับเปลี่ยนเป็น51ถ้าทอนี้พี่ว่าน่าจะขึ้น104 105ได้เลยแรงขึ้นเยอะแล้วก็อัพหลังจากอัพ180เนี่ยคืออัตราเร่งมันเปลี่ยนไปเยอะไหมเปลี่ยนตามรถปกติตามแบบแสงได้ครับก็คือก่อนเปลี่ยนมันก็จะอืดๆหน่อยใช่ป่ะก็พอตามได้ครับแต่ต้องลากแบบรอบตัดตลอดเลยครับแต่พอเปลี่ยนมาปุ๊บก็คือไม่ต้องถึงกับรอบตัดก็ลากขึ้นไปได้ไวกว่าใช่ป่ะได้ประมาณ130กว่าเนาะครับ130กว่าก็ทุกคนไม่ต้องใส่นะเพราะว่ามันมีชิลโต้ลมอยู่บางคนไม่รู้ถามท็อปสปีดเท่าไหร่ท็อปสปีดเท่าไหร่คือลมพี่เทสมาแล้วไงพี่เทสรถคันเดียวกันคือระหว่างหมอบกับไม่หมอบมันต่างกันเยอะพี่เป็น10กิโลเมตรถึง15ต่อชั่วโมงอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวนี่วิ่งมากี่โลแล้วครับ20,000โอ้โห 20,000 ละมาเพิ่งมาเปลี่ยนเครื่องนี่ตอนกี่โลนะผมเพิ่งมาเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนมาได้ 1,500 โลครับหลังจาก 1,500 แล้วเปลี่ยนเลยไม่ใช่ครับอ๋อเพิ่งใช้มาได้ 1,500 โลแล้ว 1,500 โลแรกนี่ก็คือยังไม่เจอปัญหาอะไรใช่ป่ะยังก็รันอินมา 1,000 นึงก่อนแล้วหลังจากรันอินผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็ลองอัดดูเลยแล้วการเปลี่ยน180เขาแนะนำไหมว่าต้องทำอะไรดูแลยังไงแบบเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีพวกเช็คพวกความร้อนครับแล้วก็ความร้อนดูน้ำมันเครื่องเป็นหลังจากเปลี่ยนนี่กินน้ำมันเครื่องไหมไม่กินครับไม่กินถ่ายออกมาเหลือเท่าเดิมไปเลยครับแต่ก่อนเปลี่ยนนี่กินไหมกินครับกินเหรอเพราะว่ารถผมมันเป็นตัวเก่ามันมีปัญหากินน้ำมันเครื่องครับเข้าใจละก็เลยยกเซ็ตยกใหม่ไปเลยเข้าใจละพี่ก็ศึกษามาอยู่กันว่าชุดอัพซีซีมันทำมาดีก็คือมันจะไม่กินน้ำมันเครื่องเยอะของเก่ามันจะกินเยอะเหมือนกันนะอัพเดียวเปลี่ยนนี่ต้องเปลี่ยนทุกกี่โลนะก็ช่างมาแนะนำ 2,000 ครับ 2,000 เนาะอันนี้จะทำเครื่องกับช่างด้วยทำเครื่องกับช่างด้วยถูกมากเลยครับ 7,000 อ๋อถ้ารวมค่าช่างก็ 8,500 ครับอ๋อโอเคพี่เห็นมันซื้อเป็นชุดปะมีวาล์วมีอะไรอย่างเงี้ยแบบฝาปิดแคมมีหัวฉีดมีชุดอัพ180ครับแต่ว่าถ้าทำ180 cc มันจะค่อนข้างต้องทำเยอะตามเยอะคือเหมือนกับว่าต้องเปลี่ยนทั้งยวงอ่ะใช่ครับพอไม่งั้นมันก็ไม่เข้ากันมันก็จะอาจจะสึกง่ายอะไรเงี้ยอยู่ทำ180 cc นี่อยู่ที่ช่างเลยครับช่างต้องเก่งจริงใช่เพราะว่าช่างต้องมีความรู้ค่อนข้างเยอะพี่ก็หาข้อมูลเหมือนกันพี่ก็ว่าจะทำแหละไปมาแมวดีกว่าเพราะว่าเราของพี่เราพี่ชอบขับลากไงแล้วก็ขับทุกวันแบบกลัวมันไปเร็วนี่ก็เพิ่งเปลี่ยนสูบมาเนี่ยหมดไป 4,000 มีอันนี้ออกทริปที่ไหนบ้างไหมครับก็มีครับไปมีไปกลางไปสระแก้วไปเหนือก็มีบ้างครับไปกับรุ่นใหญ่ด้วยป่ะหรือว่าไปกับมีไปรุ่นใหญ่ครับแล้วก็ขับกันตามได้อยู่สบายอยู่โหหมดปอกครับหมดปอกโอเคโอเคมันก็หลังจากแต่งมานี่รู้สึกว่าเอาเปรียบเทียบเลยนะก่อนแต่งรถกับหลังแต่งรถความรู้สึกในการขับขี่แล้วก็โดยรวมต่างกันขนาดไหนหมายถึงแต่งเนี่ยเอาแบบทุกอย่างเลยแบบเรื่องแบบเบรกชิลกระจกอะไรกับปั๊มเบรกอันเน้นหมายถึงเรื่องประสิทธิภาพอัพซีซี180อย่างเงี้ยมันค่อนข้างสะดวกสบายค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าอย่างเช่นไฟอย่างเงี้ยไฟของผมเนี่ยทางเข้าบ้านผมมืดอ๋อแล้วผมสายตาไม่ค่อยดีตอนกลางคืนด้วยก็มีประโยชน์มากกล่องก็เวลาเดินห้างเราก็ไม่ต้องเอาหมวกที่มือใส่หมวกได้ใช่ใส่หมวกได้ครับแล้วก็แฮนด์มันสูงผมสูงด้วยก็เลยค่อนข้างสบายเข้าใจแล้วโชคก็ยกจนสุดยกขึ้นมาอีกครับปกติมันจะเห็นขอบทองๆเหลือประมาณนิ้วหนึ่งถึงว่าทำไมมันเนี่ยครับดูเตี้ยๆเนาะมันดูเตี้ยๆนี่นะให้ดูก่อน
เราเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับเนี่ยเห็นไหมมันดูสูงขึ้นคือเท่าที่ดูเนี่ยมันเหมือนตัวพันจริงๆนะมันดูแบบใหญ่มากอะเปรียบเทียบดูรถนู่นดูคันนี้กับคันนี้ดิดูต่างกันนะนี่ครับผมเปรียบเทียบให้ดูนะ M Slash อันนี้จะดูรถบ้านไปเลยอันนี้จะดูแบบทัวริ่งจริงๆอะคือมันอลังการมากครับนั่นจะเป็นเรื่องของไอเขาเรียกว่าอะไรวะลืมไอแคชบาร์แล้วก็ท่อด้วยนะโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้ขับมานี่มีข้อเสียอะไรบ้างครับที่แบบรู้สึกก็ข้อเสียมีอย่างเดียวเลยครับเปลืองเงินเปลืองเงินหมายถึงที่แต่งนี่ใช่ไหมใช่ก็เป็นเรื่องธรรมดาคิดจะอัพซีซีไหมครับถามนิดนึงก็คิดอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้แบบพอทำเครื่องแล้วมันรู้สึกเหมือนทดแทนกันได้ทดแทนกันได้หน่อยก็ประหยัดตังไว้ใช้ในอนาคตเลยโอเคพี่ว่าขับอย่างเงี้ยคุ้มเป็นอะไรมาก็ลดหมายถึงว่าค่าซ่อมค่าเมนเทนแนนซ์มันถูกโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันดีกว่าเฮ้ยเข้าเกมเกือบแล้วเกือบแล้วตายแล้วห้ามลืมนะเกือบได้ล้มตรงนี้แล้วเวลาขับรอบสูงนี่ท่อนี่มันแผดไม่แผดไม่ดังเนาะอัตราเร่งดีไหมตอนเปลี่ยนท่อมาก็ดีอยู่ครับดีกว่าท่อเดิมจะดีกว่าท่อเดิมผ่าอ๋อท่อเดิมผ่าผ่าวิ่งกว่าวิ่งกว่าเยอะครับวิ่งกว่าเยอะพี่กำลังคิดอยู่อยากจะเอาท่อเดิมไปผ่าแล้วมาเปลี่ยนครอบข้างนอกให้มันดูแบบเป็นท่อแต่งโอ้ถ้าทำได้นี่เด็ดเลยเพราะท่อเดิมมันน่าจะทำออกแบบมาดีไงผ่าปุ๊บมันน่าจะดีสมมติท่อเดิมเอาไว้วิ่งทิปวิ่งทิปแต่ถ้าใส่ท่อนี้ก็ขับหล่อๆในเมืองขับหล่อๆในเมืองเดี๋ยวพี่บางทีท่อกระป๋องก็ดังเกินใส่แคทมันก็ไม่วิ่งอีกปัญหาค่อนข้างเยอะท่อรถเล็กสูบเดียวมันทำให้เสียงเบาค่อนข้างยากนอกจากท่อใบใหญ่ๆเลยเหมือนใส่ต้องเอาท่อจิ๊กเซอร์ตัวพันเห็นไหมเอามาลองกันยืมใส่ดิฮาเลยครับโอเคก็เดี๋ยวสุดท้ายมีอะไรฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือแบบฝากกลุ่มหรืออะไรก็ได้ครับก็ฝากกลุ่มครับกลุ่มนี่มหานครครับ M Slash มหานครอ๋อมีตติ้งก็อยู่ Box Space ราชโยธินตรงไหนนะ Box Space มันจะอยู่แถวรัชดาครับเมเจอร์ป่ะเมเจอร์ราชโยธินใช่ป่ะอ๋อครับอยู่แถวนั้นนะครับอืมถ้าเจอใน Google แบบ Box Space ก็จะเจอเลยอืมกลุ่ม M Slash มหานครนี่มันมหานครนี่มันคือแถวไหนนะหรือว่าเป็นชื่อเฉยเป็นชื่อกลุ่มครับในกลุ่มก็จะมีรถแต่งหนักกว่าผมอีกประมาณ 4-5 คัน 4-5 คันเป็น M Slash เหมือนกันใช่ครับเป็น M Slash ในกลุ่มนี้มีอะไรบ้างครับหมายถึงว่ารถก็มี CB ครับ CB ก็มีอ๋อ CB 300อ๋อโอเคก็มีหลายรุ่นครับอ๋อไม่ได้จำกัด CC เนาะแต่ส่วนมากหลักๆก็จะเป็น M Slash แล้วก็กลุ่มเป็นไงบ้างครับอธิบายกลุ่มนิดนึงเผื่อมีใครสนใจแบบอยู่แถวรัชดาใช่ป่ะแล้วไปขับกันแถวไหนเวลามีตติ้งแบบมีตติ้งกันทุกอาทิตย์เลยครับอ๋อแล้วก็ได้ขับรถเล่นด้วยป่ะอืมไม่ถ้าจะขับรถเล่นก็จะเป็นออกทริปออกทริปไปส่วนใหญ่ไปที่ไหนกันนะครับจะไปการครับไปการกันบ่อยแล้วก็ไม่จำกัดซีซีนะใครสนใจก็เข้ากลุ่มได้แล้วก็ออกทริปกันใครชอบรถสวยๆก็ต้องรถกลุ่มผมครับมีตัวใหญ่ๆรถบิ๊กไบค์แบบคันใหญ่ๆรุ่นใหญ่ๆที่แบบสวยๆแต่งมีอยู่บ้างป่ะก็ตอนนี้น้อยครับน้อยน้อยเอ็มสแลชที่แต่งเนาะโอเคไว้หลังมีโอกาสเดี๋ยวรีวิวครับผมโอเคขอบคุณน้องบอยมากนะครับผมสวัสดีครับใต้คลิปนะครับรายละเอียดกลุ่มอะไรพวกนี้คือเข้าไปดูได้ครับสวัสดีครับ